สวัสดีครับผมแบกรวงวันนี้ผมจะมาสาธิตการขี่จักรยานเล่นรอบสวนป่ากับจักรยานคู่ใจหากคุณต้องการมีชีวิตรอดและเดินเล่นอย่างสงบสุขคุณไม่ควรเดินกลางแดดและป่าอ้อยและป่ามันเพราะอุณหภูมิที่สูงจะทำให้คุณเสียน้ำในร่างกายและร้อนและเป็นไข้ได้ผมเลือกทางสายเขียวดีกว่าโอ้ต้นไม้เต็มไปหมดเลยผมน่าจะใช้ชีวิตรอดได้ครับผมขึ้นจักรยานเรียบร้อยแล้วการใช้จักรยานเป็นเครื่องทุ่นแรงจะทำให้คุณไม่เหนื่อยหรือเหนื่อยน้อยลงการเลือกเดินเข้าป่าไม่จำเป็นต้องเหนื่อยล้าเสมอไปต้นไม้มากมายครับสิ่งที่คุณต้องระวังคือยุงเยอะมากหากคุณยืนอยู่นิ่งๆก็อาจโดนมันกัดได้ผมจะขี่จักรยานเล่นไปเรื่อยๆและบรรยายสไตล์แบกวงนี่คือบ้านหลังเล็กที่พักอาศัยเก่าและนี่คือกรมราษฎรส่งเสริมที่นี่เป็นสวนป่าของอูบาสุดที่นั่นปัชยพฤกษ์คุณลุงที่เคารพรักห้องครัวเก่าและผมอาศัยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มา10กว่าวันแล้วหากคุณไม่มีประสบการณ์พอคุณจะอยู่อย่างเหงาแต่ไม่ใช่ผมเมื่อกี้เราเลยลงผ่านมานะครับโอ้ให้ตายเถอะผมเจอสิ่งที่ไม่คาดคิด2อย่างตรงที่คุณเห็นและบนหัวของผมโอ้แม่แพะน้อยและนี่ไม่ใช่แพะธรรมดาเป็นแพะพระราชทานและรังต่อมาขี่กันไปอาคารหกเหลี่ยมและแทงน้ำบ่อน้ำบาดาลที่ไม่หมดอ๋อปล่อยวัวแล้วครับวัวน้อยวัวใหญ่ครับและผมจะเขินเมื่อมีคนอื่นเพราะผมบรรยายแบบแบกรวงอยู่ผมไม่คาดคิดเลยว่าผมจะอ่านโอ้ยนั่นควายครับและนี่คอกแพะเมื่อถึงเวลาพวกเขาจะมานอนกันในนี้แต่ต้องมีคนต้อนไม่งั้นแพะจะไม่ไปตามที่คุณต้องการตอนนี้ผมมาถึงป่าไผ่เย้และผมสะดุดนี่เป็นบริเวณพ่อปลูกสาเหตุที่หญ้าขึ้นเยอะขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะการเพาะปลูกทั้งหมดของที่นี่ไม่ใช้ยาแค่เคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ฆ่าแมลงคุณสามารถเด็ดมันออกมาจากต้นและเคี้ยวเข้าปากได้เลย
หรือคุณจะเอาไปทำอาหารก็ได้แต่อย่างที่ผมบอกหากไม่อยากไม่สบายกลับไปคุณควรอยู่ในร่มเพราะแดดที่นี่แรงมากผมกำลังหาทางเข้าไปในป่าแต่ที่นี่มีคูกันไว้เพื่อไม่ให้คนมาตัดไม้โอ้ให้ตายเถอะคุณต้องไม่เชื่อแน่ถ้าผมขับไปอีกฝั่งนึงโอ้โหจักรยานของผมเริ่มจะยางแบนผมต้องระวังเพราะหากผมทำมันแบนผมจะแย่เพราะผมยืมเขามาขี่อีกทีการที่ผมใช้มือซ้ายประคองจักรยานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะผมถนัดมือขวาและการที่ผมปั่นไปพูดไปทำให้ผมสมาธิในการขี่ลดลงโอ้ร้อนมากเลยผมจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานและน้ำผมได้ยินนี่ลงเรื่อยโอ้ให้ตายเถอะเราจะต้องไประวังและนั่นแหล่งพลังงานของเราผมจะน้ำครับแต่มันกินไม่ได้มันน้อยเกินไปและในน้ำอาจมีปรสิตผมจะไม่เสี่ยงต่อโรคท้องร่วงโอ้จะควายน้อยโอ้โหเราจะต้องไม่ประมาทครับนี่เป็นควายตัวเมียโมโมโอ้และมีอะไรอยู่ในกอไผ่ควายแม่ลูกกำลังหากินซึ่งเราไม่ควรเข้าไปใกล้เพราะเขาจะดุแต่จริงๆผมไปลูบหัวเขาหลายครั้งแล้วมอมจุ้ยขอลูบหัวหน่อยขอจับหน่อยตอนนี้ผมขอพักเหนื่อยเล่นกับควายก่อนนะครับจบพาร์ทหนึ่ง